คยเข้าใจรักจะอยู่กับศพได้ไงเอไม่คิดตัวเองจะเจอวินัยไกรบุตรมหาหลายคนมีถ่ายคลิปไม่เคยเข้าใจความรักจะอยู่กับศพได้เอไม่คิดตัวเองจะเจอวินัยไกรบุตรมหาหลายคนใส่ชุดขาวมามีถ่ายคลิปลูกก็เจอตกใจทั้งงานน้องโฮอยู่ให้อีก3นาทีไม่ได้ทุกปมอาจารย์ไพศาลให้มาลงที่เอหนุ่มคงกระพันเผยคลิปคำสั่งเสียสุดท้ายเมฆวินัยไกรบุตรลาก่อนเพื่อนรักพาร์ท2โดยเปิดใจนาน้องสาวของวินัยไกรบุตรเล่าเหตุการณ์วันเสียชีวิตของพี่ชายวันที่20มีนาคมที่เสียชีวิตนาไม่กลับบ้านยังบอกเลยวันนี้ไม่กลับคืนนี้พีคที่สุดของเฮียเมฆยังไงต้องให้เลยเที่ยงคืนให้ได้รู้มีเซนของเราเองต้องให้เลยเที่ยงคืนนี้ให้ได้ถ้าผ่านไปได้เขายังไม่ไปน้องสาวยังบอกว่าพี่ชายอยากดูดวงเขาเลือกไพ่เองมีนาคมนี้เขาจะได้ไปคอนเสิร์ตไหมเมษาเขาจะหายไหมพฤษภาเขาจะได้กลับบ้านหรือเปล่าเราภาวนาให้เปิดได้ไพ่ดีหมดเขาจะได้มีกำลังใจเรามาเปิดเองพี่น้องเราสื่อถึงกันไพ่ขึ้นเขาเดินทางกลับบ้านเก่าแต่ใจเราคิดบวกใครมาบอกพี่เมฆใกล้ตายกูโกรธตายเลยเพราะพี่เราใครถามกี่ครั้งก็บอกพี่เมฆรอดด้านเออรชัญญาเผยว่านาบอกจะอยู่โรงพยาบาลวันที่20สักพักพยาบาลวิ่งมาพี่เมฆหัวใจหยุดเต้นปั๊มหัวใจเป็นชั่วโมงก็ไม่กลับมาหมอประกาศเสียชีวิต23นาฬิกา49นาทีวันที่20มีนาคมน้องนาโฮเลยนากล่าวว่าตอนบอกหมอพอแล้วมัน 23.47 เองตอนถอดเครื่องมือตอนเขาขาน 23.49 ตอนบอกหมอพอแล้วเราเดินเข้าไปกระซิบข้างหูเขาว่าทำไมถึงอยู่ให้นาแค่3นาทีไม่ได้ทำไมถึงอยู่ให้กันไม่ได้เราก็ร้องปล่อยโฮเล่าไปร้องไห้ไปมาคิดอีกทีเขาก็ไปสบายเอเผยตอนหมอประกาศก็ยังมีความหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์พี่เมฆจะฟื้นจนตีสองต้องเอาเข้าห้องดับจิตระหว่างนี้ควรเปลี่ยนชุดให้เขาชุดที่เขาชอบถ้าแข็งตัวจะใส่ลำบากก็กลับมาเอาเสื้อผ้าแล้วไปคุยกับเขาไปกอดไปหอมถามถึงคำสั่งเสียถึงเมียรักเอเล่าว่าก่อนเขาเสียไม่กี่เดือนเขาคุยกับเอว่าเขาจะไม่มีคนอื่นนะและไม่อยากให้เอ๋มีใครเอ๋บอกเขาว่าแค่มีพี่คนเดียวเอ๋ก็โคตรเหนื่อยแล้วเอ๋ไม่คิดจะมีใครแค่หาเงินเลี้ยงลูกก็จะตายแล้วเขาคงกังวลมีลูกสาวเห็นบอกว่าหลังจากที่เมฆเสียชีวิตเขาไปหาคนโน้นคนนี้เต็มเลยเขาไปหาใครเอ๋เล่าว่าเจอทิชเชอร์โรงเรียนลูกเป็นฟิลิปปินส์บอกน้องเมอร์สลูกสาวคนเล็ก2 ขวบครึ่งจัดกระเป๋าเองเขาไม่เคยทำไมทำเองเขาบอกพ่อมาช่วยจัดวันที่19พี่เมฆอยู่รบยังไม่ได้เสียอยู่ ICU เมอร์สบอกป้ามาช่วยจัดกระเป๋าที่โรงเรียนครูทั้งโรงเรียนขนลุกหมดเลยพอ20ประกาศพี่เมฆเสียชีวิตครูตกใจกันหมดเหมือนน้องเมอร์สรู้ก่อนวันที่20หลังพี่เมฆเสียเอกลับมาบ้านน้องเมอร์ซบอกป้ากลับมาบ้านแล้วเขาก็หลับต่อวันที่21ตอนเคลื่อนศพมาที่วัดยังไม่ได้เอาออกมาน้องเมอร์สอยู่ในวัดก็ยอกป้ามาแล้วพอเอาศพพี่เมฆมาวางน้องเมอร์สจับป้วนเปี้ยนอันนี้เห็นกันหลายคนทุกคนถ่ายคลิปไว้น้องเมอร์สไปอยู่ด้านหน้าบริเวณศพแล้วก้มหน้าลงเกือบนาทีนิ่งๆสักพักก็กรีดออกมาร้องไห้ไม่หยุดนาก็ถามเป็นอะไรลูกเขาบอกป้ามาบอกให้เอาสำลีออกป้าเจ็บน้องแมมก็เห็นพ่อเขาในชุดขาวที่วัดเขาเห็นแต่เขาไม่พูดกลับมาเล่าที่บ้านน้องแมมบอกชุดสีอะไรเน็กไทสีอะไรเพื่อนที่แม่ก็ฝันว่ามาชุดนั้นชุดสีขาวหล่อๆเลยเน็กไทสีแดงเลยคืนที่เสียไปหาแฟนพี่ชายเพื่อนที่สนิทมากที่กระบี่เคยบอกว่าถ้าหายแล้วจะไปหาก็ไปเข้าฝันบอกหายแล้วตื่นมาข่าวพี่เมฆเสียพี่ชายก็ร้องไห้วินัยไกรบุตรยังมาหาภรรยาหนุ่มคงกระพันก็ฝันแต่เอ๋บอกว่าตัวเองมาหาแค่กลิ่นเอ๋บอกเขาเอ๋อยากเจอเอ๋ไม่กลัวเอกอดศพเขาได้เมื่อก่อนไม่เคยเข้าใจความรักเราจะอยู่กับศพได้ยังไงไม่คิดวันหนึ่งตัวเองจะเจอแบบนี้แต่รู้เลย
มันเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเราอยากเจอเขาสภาพที่เขาดีเขาแข็งแรงแล้วมาบอกเราแค่นั้นสักครั้งแล้วให้เขาไปอย่างสงบแต่ยังไม่เจอมาแต่กลิ่นหลับตาได้กลิ่นพอลืมตาก็จะไม่ได้กลิ่นเป็นกลิ่นเขาเลยเอยิ่งได้ฟื้นตัวได้เร็วเพราะทุกคนเห็นพี่เมฆในทางที่ดีส่วนคำถามคาใจเรื่องอาจารย์ไพศาลนั้นเอบอกเลยว่าเอคิดหลายอย่างแต่วันนี้เอน้อมรับทุกดราม่าที่จะเกิดขึ้นวินาทีนี้เป็นต้นไปอยากให้ทุกคนลงที่เอคนเดียวเลยเพราะในการตัดสินใจครั้งนี้เออรชัญญาไกรบุตรเป็นคนคิดคนเดียวเพชรยินดียันเพชรดำชูเจริญไปชกที่เขมรแต่สู้ในกติกามวยไทยจากกรณีที่ค่ายเพชรยินดีจากการส่งสองนักชกไปสู้ศึกคแมมาเชียลอาร์ตอารีนาที่กัมพูชาเพื่อกระชับมิตรภาพกัมพูชาไทยด้วยเข็มขัด5เส้นมูลค่า100ล้านเรียวในวันที่ 30-31 มีนาคม 2567 รอบโรงเบียร์วัตนกรุงพนมเปญโดยลาวเชตรานักชกซูเปอร์สตาร์เจ้าถิ่นพบกับชูเจริญดาบรันสารคามในพิกัด66กิโลกรัมและลอนปัญหานักชกเจ้าถิ่นอีกรายจะพบกับเพชรดำไก่ย่าง5ดาวในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมเพชรยินดีส่ง2มวยไทยลุยศึกคแมมาเชียลอาร์ตเสียโบสเพชรยินดีประกาศงดโปรโมชั่นด่าฟรีด่ามาเอาคดีไปหาเงินจัดมวยเพชรยินดีเผยสาเหตุเลิกจัดเสาเอกเสาโทคู่แฝดมวยไทยชื่อดังตลอดชีวิตล่าสุดค่ายเพชรยินดีระบุว่าการชกของสองนักชกไทยนั้นจะขึ้นสู้ในกติกามวยไทย3ยกโดยเสี่ยเหนานายวิรัตวชิรรัตนวงศ์โปรโมเตอร์ใหญ่เพชรยินดีอธิบายในรายการเพชรยินดีทอล์กว่าจะไปดูมวยที่พนมเปญกับโบสถ์ไปดูตลาดทำไมได้รับความนิยมไลฟ์สดคนดูเป็นแสนทำไมกล้าจ้างระดับเพชรดำ 500,000 บาทคนเขมรดูมวยกันแบบไหนมันแตกต่างกันแน่หรือถ้าเขามีมวยเจ๋งที่จะต่อยในเพชรยินดีได้ก็จะเอามาต่อยพร้อมจะเปิดตลาดเขาเต็มใจมาทางเราก็พร้อมจะให้ความร่วมมือไม่มีอะไรเสียหายวินวินทั้งคู่เราพานักมวยไทยไปต่อยในกติกามวยไทยไม่ได้แตกต่างจากการชกในประเทศไทยอย่าไปกีดกันเปิดโอกาสเขาจะขึ้นป้ายว่ากุนคาเมร์ VS มวยไทยก็เรื่องของเขาแต่เราชกในกติกามวยไทยมันมีอะไรเสียหายตรงไหนเราอคติกับเขาหรือเปล่าเอกอัครราชทูตไทยประจำพนมเปญก็จะไปดูด้วยซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่ดีพระราชินีทรงร่วมกิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB รันเคียงข้างประชาชนพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทรงร่วมกิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB รันเคียงข้างประชาชนระยะทาง10กิโลเมตรพร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการเมื่อวันที่10ธันวาคม2566สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงร่วมกิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB รันเคียงข้างประชาชนณสนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิตสนามบินสุวรรณภูมิโดยมีพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเฝ้ารับเสด็จการนี้ทรงร่วมวิ่งในระยะทาง10กิโลเมตรใช้เวลา61นาที45วินาทีจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมชมร้านโกลเด้นเพลสสาขาเจริญสุขมงคลจิตอันเป็นร้านที่ก่อตั้งจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตรทรงริเริ่มให้มีรูปแบบและบริหารจัดการที่เหมาะสมกับการดำรงชีพมีความหลากหลายและราคาไม่แพงด้วยความสนพระราชหฤทัยทั้งนี้กิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB รันเคียงข้างประชาชนตำรวจสอบสวนกลาง CIB ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานเอกชนจัดงานวิ่งเฉลิมพระเกียรติพร้อมมอบของขวัญส่งเสริมสุขภาพส่งท้ายปลายปีให้กับประชาชนซึ่งเป็นครั้งแรกที่นักวิ่งจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติท่าความฟิตวิ่งเคียงข้างโดยระยะทางวิ่งมีระยะ 1.5 กิโลเมตรวิ่งระยะ 4.5 กิโลเมตรวิ่งระยะ20กิโลเมตรและวิ่งระยะ23กิโลเมตรและในทุกๆระยะจะมีเสื้อวิ่ง CIB รัน20โดยพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานและทีมยังเจนทีมตำรวจยุคใหม่จากตำรวจสอบสวนกลาง CIB ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนโดยมีบริษัทไตรหลีกประเทศไทยจำกัดผู้ชำนาญการด้านการจัดงานวิ่งมาราธอนเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารการจัดงานทำงานร่วมกับหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของตำรวจสอบสวนกลาง CIB คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 10,000 คนงานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งงานสำหรับงานนี้ถือเป็นการจัดงานวิ่งครั้งแรกของตำรวจสอบสวนกลางซิ่งได้รับการอนุญาตเป็นกรณีพิเศษให้ใช้สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิตท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นสถานที่จัดการแข่งขันโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีจึงได้มีแนวคิดที่จะเชิญชวนประชาชนจากทุกภาคส่วนทุกเพศทุกวัยให้มาร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพอีกทั้งยังเป็นการแสดงพลังบวกในการร่วมกันจัดกิจกรรมในวันมหามงคลเนื่องในวโรกาสวันที่5ธันวาคม2566ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการรวมใจวิ่งเฉลิมพระเกียรติรวมถึงการสร้างการรับรู้ให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึง